นี่น่าจะเป็นศึกที่เขาใช้คําว่าตอนนี้อาจจะไม่ใช่แค่แดงกับเหลืองมันเป็นสามเศร้าเป็นสามเศร้สารสามจุดสามดอทใหญ่ๆเลยอะใช่ค่ะฝั่งเพื่อไทยคุณสนธยาฝั่งรวมไทยสร้างชาติคุณสุชาติและ เก้าไก่ที่เขาก็ดูจะหมมั่นปั้นมือมากแน่สิเขาเคยมีสอสอต้อง3คนเมื่อปี6 2โดยเฉพาะล่าสุดที่ไปปราศัยเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าเขามั่นอกมั่นใจเหลือเกินว่าเขาอาจจะเป็นตายอยู่ที่มาคว้าในพื้นที่ของชนบุรีไปเพราะว่าต้องยอมรับว่าชนบุรีเนี่ยมันเป็นการวัดพลังการระวงัง บ้านใหญ่กับบ้านใหม่ก่อนหน้านี้บ้านสม้มอาจจะแบบเป็นตายอยู่หรือเปล่าเอออาจจะเป็นขั้วการเมืองใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นหรือไม่นะคะแต่ว่าจะสามารถที่จะไปเป็นตายอยู่ได้หรือไม่ได้อันเนี้ยอยู่ที่พี่น้องประชาชนละ,ะนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยศึกการปราศัยที่ผ่านมาเวลาเขาปราศัยลงพื้นที่กันเนี่ยนะมันมีคําหลายคําที่น่าสนใจมากเดือดตลอดนะ <laughs> เดือดมากอย่างล่าสุดเนี่ยอะ <laughs> ก้าวไกลเนี่ยเขาลงพื้นที่ไป คุณพิธาบอกว่าตอนเลือกตั้งปี62เนี่ยเขตหนึ่งชนบุรีอนาคตใหม่ได้รับความไว้วางใจเป็นที่สองแต่ดูจากประชาชนที่มาในวันนั้นนะล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยสงสัยว่าก้าวไกลจะเป็นที่หนึ่งยกจังหวัดชนบุรีจริงหรือเปล่าคุณพิธาออคือถ้าใครเป็นคอการเมืองต้องทราบว่า เขตหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นชนบุรีนะ,ะมันเป็นฐานเสียงของฝั่งอนุรักษ์นิยมใช่อันนี้<อ>จริงๆนะแต่โอเคก้าวไกลเขาอาจจะมั่นใจไงว่าเขตหนึ่งทุกจังหวัดเขากวาดได้แต่ชนบุรีเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นไง เขตหนึ่งก็เป็นฐานที่มั่นของฝ่ายที่เป็นอนุรักษ์นิยมการเลือกตั้งปี6 2สองคุณสุชาติลงเองแล้วชนะแบบถล่มทลายแต่ว่าการเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยมันแอบน่าสนใจตรงที่ว่าคุณสุชาติก็ไม่ได้ลงไงแต่ว่าก็ก็ส่งน้องของภรรยาลงแต่ตัวเองก็คุมทับคุมทีมอยู่คุมทัพคุณทีมเนี่ยน่าจะเจาะยากสําหรับเขตหนึ่ง แต่อะไรก็เกิดขึ้นได้สําหรับการเมืองไทยถูกต้องค่ะและอย่างคุณสุดชาติเนี่ยก็บอกว่าตอนที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยนะคะไปปราศัยของรวมไทยสร้างชาติเนี่ยก็บอกว่าขอให้เรื่องตัวเองเป็นคนรับใช้ของคนชนบุรีไม่ใช่เลือกเป็นเจ้านายเหมือนใครบางคนแล้วบอกว่าชนบุรีเมื่อก่อนเนี่ยเป็นเมืองหลวงคนเสื้อเหลืองเพราะว่าหลายคนก็บอกอุ้ยล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนพร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลืองอนะหรือแมก้กระทั่งคุณสนทิยาเองก็ตามแม่ดูเหมือนว่าจะมีการตัดพอสักเล็กน้อย<ฆ>ล่าสุดที่ผ่านมากันโพสต์ข้อความผ่านทาง f a c e b เี่บนะ อยู่วงการการเมืองมาไม่มีประวัติด่างพ้อยเลย หรือว่าไม่ได้เป็นที่สงสัยอะไรของสังคมเลยแต่ว่าการเลือกตั้งครั้งนี้มันเป็นการแข่งขันที่ดุนแรงที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาเจ้าตัวเนี่ยอบอกแบบนี้ะนะคะเพราะว่าศึกเลือกตั้งครั้งนี้ก็ต้องใช้คําว่าณวันนี้เองเนี่ยเราต้องมองว่าหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ของชนบุรีมีหลายคนนักวิเคราะห์การเมืองหลายคนก็มองว่ามันมีขั้วใหม่เกิดขึ้นนะจะเป็นส้มตัดแดงส้มตัดคุณสุชาติหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะคะหน้าถัดไปนะคะต้องบอกว่าอีกหนึ่งประเด็นหนึ่งก็คือสําหรับใครที่กําลังมองว่า การสึกครั้งที่ผ่านมามันเป็นการวัดคุณพลพลังบ้านใหญ่กับบ้านใหม่หน่าะจะไม่ใช่แบบนั้นแล้วแม้ว่าการเลือกตั้งปี62เนี่ยจะมีการแบ่งแยกอย่างชัดเจนะนะคะในเขต1ถึงเขต5เนี่ยจากเดิมอยู่แล้วหล่ะก็เป็นพื้นที่ของคนเสื้อเหลืองอถูกไหมส่วน6กับ8เนี่ยก็เป็นฝั่งชายทะเลเขาก็ว่าเป็นคนเสื้อแดงแต่ว่าปี62เนี่ยมันถูกเจาะมาด้วยอนาคตใหม่แต่พอเราไปดูผลการเลือกตั้งในปี62เนี่ย คือทางด้านของเพื่อไทยเขาก็ไม่ได้ส่งลงอนาคตใหม่เนี่ยก็อาจจะเป็นตายอยู่ที่เขาบอกได้ นะคะแต่ว่าศึกการครั้งนี้เนี่ยทางด้านของผู้ที่วิเคราะห์นักา,การเมืองในพื้นที่ของชนบุรีมาอย่างยาวนานอย่างรองศาสตราจารย์โอรานเนี่ยท่านก็มองแบบนี้เลยบอกว่าถ้าจะมองว่าสถานการณ์การเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยนะคะมันเป็นการเมืองระดับชาติมันอาจจะเป็นการสู้กรรันระหว่างเพื่อไทยพลังประชารัฐรวมไทยสร้างชาติก้าวไกลแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมีการซับซ้อนมันมีบางอย่างซ่อนอยู่คือการเมืองของตัวบุคคล ครั้งนี้อาจจะไม่เหมือนเดิมเกิดกลุ่มใหม่ๆเกิดขึ้นแล้วกลุ่มการเมืองใหม่ๆแม้กระทั่งตลาดการเมืองก็เปลี่ยนไปเช่นกัน คืออาจจะไม่ใช่แค่พักอย่างเดียวค่ะแต่มันอาจจะต้องเจาะไปถึงรายบุคลคลคําว่ารายบุคคลที่รองศาสตราจารย์โอลานได้พูดเนี่ยอาจจะหมายถึงแม่ทัพหรืออาจจะหมายถึงคนที่ลงชิงศึกเลือกตั้งในครั้งนี้ก็เป็นไปได้นะคะอย่างเพื่อไทยเนี่ยนะคะคือเขตหนึ่งเนี่ยแม้ว่าครั้งนี้คือจริงๆตอนแรกเนี่ยเขตหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นของร่ไทยสร้างชาติคุณสุชาติเนี่ยเขาก็บอกให้คุณสนธยาเนี่ยมาลงมาสู้กันนะคะแต่ว่าพอคุณสนธยาไม่ได้ลงเองเนี่ยก็มีการส่งคุณ สุธิพันธ์หอมหวนซึ่งเป็นลูกสาวของสอทอเขียวซึ่งคือคุณพัสกรหอมหัวนั้นก็ถือว่าเป็นคีแมนคนสําคัญถ้าคนที่อยู่ที่ชนบุรีก็จะรู้ว่านั่นคือคนที่ดูแลบ้านใหญ่มาโดยตลอดศึกครั้งนี้ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะอย่างเขตสี่คุณสะระวุฒิเนื่องจากนงก็เป็นเจ้า,าของพื้นที่เดิมบ้านใหญ่ด้วยนะคะนอกนจากนี้เนี่ยนะคะก็ยังมีเขตหคุณสุกุมลคุณปลื้มนะคะซึ่งเป็นภรรยาคุณคุณสุณนะะิยานยลงเองด้วย ศนะ<ม>ึกนี้<ม><ม>เขตหกเนี่ยเขตหกเขตเจ็ดเขตแปดเนี่ยครั้งที่แล้วก็เป็นของอนาคตใหม่ใชาวนนี้น่าจะมาสู้ศึกกันนะพอสมควรคือตอนปี62เนี่ยบ้านใหญ่ก็ลงนะแต่ว่าแพ้ให้กับอนาคตใหม่มแต่ว่าคราวนี้บ้านใหญ่ก็มาลงในานามเพื่อไทยไงเพราะฉะนั้นก็น่าจับตาว่าก้าวไก่จริงๆก็ต้องมาตัดกับแดงนี่แหละใช่ถูกไหมส้มตัดแดงนี่แหละอาจจะทําให้บ้านใหม่เนี่ยกลายเป็นมังกรบูรพาอย่างเต็มรูปแบบก็ได้ไง อ,อ,อย่าดูอาุลภ<อ>ัยสร้างชาติกันหน่อยดุลภยสร้างชาติเนี่ยเขตหนึ่งพอคุณสุดชา้าไม่ได้ลงเองนะคะแต่ว่าก็ส่งน้องของภรรยาลงซึ่งก็หลายคนก็บอกว่าตัวของคุณนพัสนันเนี่ยก็เป็นคนเป็นในพื้นที่อยู่แล้วนะคะเป็นนเยกกั์มนตรีของตําบลเสม็ดด้วยก็อ,อาจจะเป็นคนเก่าคนแก่ในพื้นที่นะคะส่วนอีกหนึ่งพักก็คือก้าวไกล เ้าไกลเนี่ยเขามองเข้าหมายมั่นปั้นมือเอาไว้ว่าเขต6เขต7เขต8เนี่ยเขาน่าจะกลับไปคว้าได้เหมือนเดิมอย่างเขต8ดเนี่ยคุณจัดคุ้มไข่น้ำนะคือครั้งนี้ก็มาได้กับคะแนนที่ตัวเองก็เคยมีมาด้วยก็เป็นการสู้ศึกกันแต่ว่าที่บอกว่าศึกครั้งใหญ่เขตหนึ่งเนี่ยอันนี้น่าสนใจระหว่างรวมไทยสร้างชาติกับเพื่อไทยเพราะว่าฐานของเพื่อไทยเองเนี่ยแน่นอนว่าสองทอเขียวเนี่ยคือก็เป็นคนในพื้นที่และเป็นคีย์แมนคนสําคัญของบ้านใหญ่แต่ เหตุและผลที่คุณสนธยาเนี่ยออกมาอาจจะตัดเพ้อผ่านทางเฟซบุ๊กเป็นเพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องของเส้นทางการเงิน<ม>ที่ไปเกี่ยวกับเรื่องของพนันออนไลน์ะนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเขามีการตรวจสอบเส้นทางเนี้ยมาตั้งแต่ปีที่แล้วและปรากฏว่าอาจจะไปเชื่อมโยงเกี่ยวโยงกันตรงนี้หรือเปล่าที่คุณสนธยามองว่าเอ๊ะ ทำไมถึงจะต้องมาเป็นในช่วงนี้แต่ประเด็นคือมันต้องย้อนกลับไปว่าผิดจริงหรือเปล่าม,มันไม่เกี่ยวว่าจะเกิดขึ้นช่วงไหนนะผิดคือผิดไม่ผิดคือไม่ผิดเพราะฉะนั้นมันก็ต้องรอดูแหละแต่ถ้าเกิดว่าผิดแล้วกระทบกับฐานคะแนนของเพื่อไทยจริงๆ,ๆก็คือมากระทบกับสอ,อเหี่ยวเนี่ยโอ้โหบ้านใหญ่กระทบหนักแล้วอาจจะทําให้บ้านใหม่บ้านใหม่ได้ กำไรจากเหตุการณ์นี้เพราะมันคือในเขตหนึ่งซึ่งจริงๆจะเป็นพื้นที่เดิมของคุณสุชาติด้วย<ช>ส่วนก้าวไกลที่เขาก็หมายมั่นปั้นมือก็ต้องรอดูเพราะว่านี่ก็ถือว่าเป็นะวัดที่สนคือคนสมัครเนี่ยหน้าใหม่พอสมควรถ้าเกิดว่าเพื่อไทยกับรวมไทยสร้างชาติสู้กันอาจจะตัดคะแนนกันเองเนาะนี่ไงแล้วก็ก้าวไกลอาจจะคว้าไปออแต่ถ้าคิดอีกมุมหนึ่งนะคะถ้า อิงคะแนนในค้่เดียวกันมันอาจจะเป็นเพื่อไทยตัดกับก้าวไกลแล้วเขตหนึ่งแบบเข้าวินไปแบบฉลุยก็ได้ก็อาจจะเป็นแบบว่าเจ้าของพื้นที่เดิมนะนอกจากนี้เนี่ยคือคุณพิธาเนี่ยเเคยพูดเอาไว้ตั้งแต่กลุ่มผ่าผ่านเขาก็หมายมั nah. uh ่นปันมือเขาบอกว่าคือตอนปี6 well. 2สองเนี่ยได้ตั้ง3ได้ตั้ง3เขตอะแล้วถ้าเกิดไปดูเนี่ยในชนบุรีเนี่ยจะเห็นว่ามันมีทั้งบ้านใหญ่มีทั้งบ้านใหม่ก้าวไกลอาจจะกลายเป็นตาอยู่ คว้าไปกินก็ได้แต่ตอนนั้นเพื่อไทยเขาไม่ได้ส่งอ <c oughs> ่ะ <c oughs> คุณพิชา <c oughs> แล้วก็อยากจะบอกคุณพิชาคนะุณพิาต้องย้อนกลับไปดูผลคะแนนนิดนึงว่าปีอ <c oughs> 2องมันเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ว่าเนี่แหละคะ่ะศึกของการเลือกตั้งครั้งนี้พื้นที่ชนบุรีอาจจะไม่ใช่แค่เพื่อไทยกับรวมไทยสร้างชาติพอก้าวไกลเนี่ยเขาก็ดูจะหมายมาั่นปันมือแต่ว่าเขาจะได้หรือไม่อย่างไรณวันนี้ทุกคนพูดได้หมดว่าทุกพื้นที่ทุกเขตเป็นของฉันแต่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วมันอยู่ที่ปลายปากกาของพี่น้องประชาชนนะคะ